แหกต่อเพจดังเปิดคลิปสำคัญป้าคนหนึ่งพูดถึงไหมว่าอย่างไรยังคงเป็นประเด็นที่ร้อนแรงและหลายคนยังจับตามองสำหรับกรณีไหมพิรัตนะครับยื่นคำร้องอำนาจปกครองร่วมกับซาร่าคาซิงกินีในขณะที่ซาร่าคอคัดค้านพร้อมมี6ข้อเรียกร้องจากซาร่าถึงไหมทำให้คนอ่านถึงกับอึ้งกันไปเลยทีเดียวนะครับโดยโลกออนไลน์ก็มีการขุดเรื่องราวสมัยก่อ นครับพร้อมกับวิพากษ์วิจารณ์จนเกิดแฮชแท็กร้อนขึ้นนะครับแฮชแท็กไหมพิรัตและแฮชแท็กซาร่าคาซิงกินีนอกจากนี้ข้างต้นก็ยังมีเรื่องที่ทำให้หลายคนอึ้งไม่แพ้กันเมื่อเพจดอกจิกพิเศษใส่ไข่ได้โพสต์คลิปหนึ่งที่มีทั้งภาพและเสียงชัดเจนที่มีบทสนทนากันว่าป้าคนหนึ่งนะครับได้พูดว่าพ่อมันไปหาไหมซาร่าตอบกลับว่าไม่ได้ไปไม่ได้บอกแล้วป้าก็ตอบกลับมาว่าอย่าบอกมันไม่ให้มันมาให้มันอดตายให้มันลงแดงตายพร้อมกับระบุข้อความขยายความว่าวันนี้มีหลักฐานคลิปที่ป้าคนหนึ่งบอกซาร่าห้ามให้พ่อมาเจอให้อกแตกตายไปเลยดูบ้านนี้มีพฤติกรรมแบบนี้รอบก่อนซาร่าพูดถึงเงิน15,000เหยียดคนจนแก้ตัวว่าพูดภาษาไทยไม่แข็งแรงแต่อีรอเด็กภาษาอีสานมึงนี่โทเฟล999เลยนะเรียนโรงเรียนไทยมาตลอดเติบโตในบ้านคนไทยอีสานเอาอะไรมาไม่แข็งแรงแล้วอยากปั่นหัวผู้ชายให้อกแตกตายนี่เป็นทั้งตระกูลกูเชื่อแล้วอยากให้ลูกดีต้องอยู่ในสังคมดีควรเริ่มต้นจากการย้ายออกจากบ้านมึงก่อนแฮชแท็กเสื่อมทั้งบ้านจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ร้อนแรงกว่าเดิมก็ว่าได้นะครับก้อนมาหาหรอวะก้อนไปหาวะเชื่อไม่ได้ไปไม่ได้บอกอย่าบอกมันนะบ่อยมันมากหรอกมันอดตายมันเป็นโรคแดงตายก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน